อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเนี่ยถ้าเกินประมาณ98หรือ100องศาเซลเซียสเป็นต้นไปเนี่ยคืออันตรายแล้วคุณต้องตรวจเช็คแล้วว่ารถคุณอ่ะมีปัญหาน้ำรั่วหรือพัดลมไม่ทำงานหรือหม้อน้ำตันก็เช็คได้อีกนะครับอุณหภูมิอากาศทั้งถ้อยดีก็ดูได้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยสำคัญเลยว่าใดชาร์จใดไม่ชาร์จเอาแล้วแล้วรถเอาแล้วไหมรถเราอ่ะขับมาเนี่ยเรารู้จักรถดีแล้วหรือยังรู้ดีที่ว่าเวลาใส่เข้าไปในผัดผักแล้วอร่อยขึ้นชุยรถดีทำไมรถดีรถตัวเองก็รู้ก็แจ๊ดไงเครื่อง L15 ไงเกียร์ออโต้ก็ขับทุกวันเนาะหรอพี่ถามนิดนึงปกติเบรคขับรถอะเราดูความร้อนยังไงวะก็เนี่ยก็เห็นแค่ซีกับเฮดเนี่ยไม่รู้จริงเราไม่ถามอะต่อยเป็นจูเนอร์มันก็ไม่มีวันรู้ได้ว่าตอนเนี้ยรถแม่งอุณหภูมิกี่อย่างขับดีเซลอะเบรออกรถใหม่มาเนี่ยแล้วไอแรงดันเขาไม่เร็วนะดูยังไงแต่ต้องขายของอ๋อหยิบมาติดรออะไรล่ะโธ่คลิปนี้ขออนุญาตรีวิวหน่อยนะครับมันไม่ใส่แมสไม่ต้องใส่แมสคุณหลุดได้ไงเนี่ยอ่ะว่าเราเพิ่ง ATK ไปATK ไปเพราะฉะนั้นยังไงเราสองคนคงไม่ติดโควิดกันแล้วล่ะไม่ติดแล้วล่ะตรวจของแกะของแกะขายของเนี่ยไอสแกนเนอร์นะครับผมเขาเรียกว่าเหมือนมีหมอประจำรถเกิดขับกลางทางพัดลมแม่งดันไม่ทำงานเนี่ยเครื่องฮีทใช่ปะสตาร์ติดไงยากเบโชว์เขาหน่อยว่าติดตั้งไงวะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ติดตั้งไม่ใช่ได้ปะโอ้ห้าบาทสิบบาทก็เอาเนี่ยเราเนี่ยนี่ถ้าออกจากอินทิวจะไปอยู่ชนชื่อแล้วนะอ้าวเหรอหมู่บ้านนะครับยากสุดของอันนี้เลยนะคืออะไรเมินยากสุดของอันนี้คืออะไรว่าเก็บไอ้สายรัดเมื่อกี้ที่เหลือคือง่ายแล้วอ๋อโอเคอันนี้เข้าไปตรงไหนเบสเข้าไปตรงโอ้ยยังมีของที่ยังไม่ได้ขายอยู่โปรดักใหม่มาถ่ายครับใช่โปรดักใหม่เออเสียบรีวิวอ่ะเสียบแล้วไหนอ่ะเราจะรู้จักรถเรายังไงพี่เราจะรู้จักรถยังไงเราเสียบเข้า OBD ปั๊บเนี่ยเราสามารถเช็คค่าของเซ็นเซอร์ต่างๆได้เลยนะครับอุณหภูมิน้ำก่อนเลยอุณหภูมิน้ำเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วอ่ะไหนกดอ๋อมันจะเดี๋ยวรอบนึงมาแล้วมาแล้วนี่เลยครับหลักๆเลย ECT อุณหภูมิความร้อนเครื่องยนต์นี่ECT อุณหภูมิความร้อนเครื่องยนต์เป็นองศาเซลเซียสก็อ่านง่ายละอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเนี่ยถ้าเกินประมาณ98หรือ100องศาเซลเซียสเป็นต้นไปเนี่ยคืออันตรายละคุณต้องตรวจเช็คแล้วว่ารถคุณอ่ะมีปัญหาน้ำรั่วหรือพัดลมไม่ทำงานหรือหม้อน้ำตันก็เช็คได้อีกนะครับอุณหภูมิอากาศทั้งถ้อยดีก็ดูได้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยสำคัญเลยว่าใดชาร์จใดไม่ชาร์จอ่ะไหนพี่อธิบายเรื่องไฟโชว์ดิไฟโชว์มันคือไฟเช็คเอนจินมันโชว์คราวนี้เราไม่สามารถเดาอะไรได้เนี่ยตัวเจ้าไอสแกนเนี่ยมันสามารถเช็คโค้ดได้เลยว่าเกิดจากปัญหาอะไรเซ็นเซอร์ตัวไหนมีปัญหาเนี่ยแค่เอานิ้วสัมผัสเฉยเข้าไปปุ๊บเข้าฟังก์ชันรีดีซีกดเข้าไปปั๊บนี่ขึ้นโค้ดแล้ว P2138พอได้โค้ดอย่างนี้มาแล้วมาทำไงเราไปแจ้งที่ศูนย์หรือแจ้งช่างก็ได้หรือไม่ก็ถ้าอยากรู้ว่าโค้ดนั้นมันอันตรายไม่อันตรายเซิร์ช Google ได้ครับเดี๋ยวนี้ Google สามารถบอกรหัสได้เลยลองเซิร์ชให้ดูเราก็พิมพ์เลยโค้ดไล่ P21พี่เซิร์ชอะไรเซิร์ชอะไรไว้หนังโป้ครับผมไม่ใช่ฮะ P2138นะครับแล้วมันจะขึ้นมาเลยว่า Toyota ตอนนี้เราอยู่บนรถ Toyota เนาะนี่แม่งนี่บอกเลยเซ็นเซอร์ตำแหน่งคันเร่งสวิตช์ D สวิตช์ E ก็คือเอาไว้ง่ายเอาง่ายว่าเรารู้พื้นฐานคร่าวๆแล้วใช่คนที่เขามีความรู้ใช่โทรหาผู้ชำนาญโทรมาถามเราได้ถูกไหมโทรถาม ECU Shop ได้ ECU Shop คือให้คำปรึกษาได้เลยเบื้องต้นนะเบื้องต้นใช่ก็เนี่ยรู้แล้วเสร็จคราวนี้นี่เสียบปลั๊กกับเสร็จกันแล้วเราอยากลบโค้ดแก้ปัญหาเสร็จใช่ไหมเราก็ลบโค้ดแล้วก็ไปต่อได้เลยคราวนี้เราอยากลบโค้ดใช่ป่ะเราก็เข้าเลยเข้าไปที่เคลียร์ DTC เขาเรียกว่าเคลียร์โค้ดกดปุ๊บนี่กดแช่ที่ประมาณวินึงไฟเครื่องหายแต่มีตัวเลือกหนึ่งครับถ้าสมมติว่าเราขับรถไปต่างจังหวัดแล้วไฟโชว์ยังหาช่างไม่ได้หาคนปรึกษาไม่ได้เราสามารถตั้งลบออโต้ก็ได้นะครับเข้าสู่ฟังก์ชันลบออโต้นะครับแต่โค้ดทั้งหมดถ้ามันขึ้นเนี่ยเราต้องไปเช็คทีหลังอีกเนาะใช่ต้องไปเช็คทีหลังแล้วเอาโค้ดไปแจ้งกับช่างเนาะอันนี้มันขึ้นออโต้เคลียร์ดีทีซีมันไม่โฟกัสหรอนี่ออโต้เคลียร์ดีทีซีก็คือเป็นฟังก์ชันลบโค้ดอัตโนมัติเอาง่ายเนาะแล้วทีนี้เขาจะรู้ได้ไงว่าโค้ดไหนมันอันตรายไม่อันตรายอ่ะพี่โค้ดที่อันตรายก็คือพอลบพอมันขึ้นแล้วครับมันจะเข้าเซฟโหมดรถจะไปได้ช้ามากใช่แต่ถ้าเป็นโค้ดที่ไม่อันตรายรถมันก็ยังวิ่งได้ดีมันวิ่งได้ต่อแต่ถ้าลบแล้วไฟยังโชว์อีกคันเร่งโดนเข้าเซฟโหมดถ้าเป็นเกียร์เร่งออโต้เกียร์กระตุกเกียร์กระตุกก็นั่นแหละ
มันอันตรายจริงสำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่นี้เนาะใช่มีติดรถไว้อะมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรพี่สำคัญเขาเรียกว่ามีหมอประจำรถแล้วอุ่นใจครับผมเบสไอที่เราคุยมาทั้งหมดถ้าเกิดเครื่องฮีทเราใช้ไอสแกนเนอร์เตือนได้ปะขอเตือนได้เนี่ยไปที่อารามพี่อะไรติดฝันอ้าวนี่มีฮีทอีกทีอีกทีนี่ตั้งไป105 องศา110 องศาตั้งได้นะอ๋อมันก็จะเตือนใช่ไหมใช่ใช่แต่หลักๆแล้วผมแนะนำว่าตั้งไว้มา100 องศาดีกว่าเพื่อแจ้งเตือนเราถ้าเกิดว่าอุณหภูมิเครื่องยนต์มันสูงก็สามารถให้มันเตือนร้องขึ้นมาอะลามมาได้เท่าไหร่เท่าไหร่พี่อันนี้คือขาย2แล้วเท่าไหร่2,500 2,500ใช่ครับอินบ็อกซ์มาได้เลยไซกิ้งถ้าที่ไหนไม่มีโทรหาปอนเทคทุกอย่างครับผมอ๋ออ๋ออ่ะสำหรับช่วงปีใหม่นะครับถ้าท่านใดอยากปรึกษาเกี่ยวกับการเนี่ยขับรถแล้วเจอปัญหาตรงเนี้ยก็สามารถโทรมาติดต่อได้เลยที่เบอร์ call center ของ ECU Shop นะครับ0818273881หรือติดต่อในอ้าวเฮ้ยด้านหลังมีอะไรเนี่ยนิ่งนิ่งนี่ไงภาคเสียงไงเป็นนี่ไงเป็นโอเคเขาเรียกว่าอะไรคอนดักเตอร์คอนดักเตอร์ฮะเขาเครื่องมันดนตรีพี่ดนตรีอะครับอันนั้นครับไอ้มางานไหนวะเนี่ยโอเคโอเคครับฝากกดซับสไครบ์กดดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยครับครับผม